ข่าวด่วนครับทุกคนพ่อแม่น้องอุ้งอิงแฟนเพจเคลื่อนไหวนะครับหลังมีประเด็นดราม่าต่างๆหลังเจอ comment, คอมเมนต์ลบๆคอมเมนต์ดราม่านะครับโดยทางด้านแฟนเพจพ่อแม่น้องเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความนี้เอาไว้ครับความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เงินทองอย่างเดียวถ้ามีเงินทองแล้วต้องอยู่ในสายตาคนอื่นตลอดบอกทำนั่นทำนี่ทำอะไรก็ไม่เป็นส่วนตัว ขาดความเป็นตัวเองนะครับขาดความเป็นตัวเองเนี่ยคงไม่มีความสุขนะครับความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เงินทองอย่างเดียวนะครับถ้ามีเงินทองแล้วอยู่ในสายตาคนอื่นตลอด <_ c oughs> บอกทำนั้นทำนี้ทำอะไรก็ไม่เป็นส่วนตัวขาดความเป็นตัวเองนะครับขาดเป็นตัวขาดความเป็นตัวของตัวเองก็คงไม่มีความสุขนั่นเองครับทุกคนนี่คือข้อความล่าสุดนะครับทางด้านแฟนเพจ ของอพ่อแม่น้องอุงอิงพื่วันแพงเนี่ยดีโพสต์เอาไว้ในทํานองนี้นะครับต้องบอกว่าสําหรับเมื่อวานนี้ครับก็จะมีคนมาคอมเมนต์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นที่พ่อกับแม่น้องประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นที่ผู้ติดตามใช่ไหมครับเห็นมีคอมเมนต์แบบนี้หลายคอมเมนต์เหมือนกันอุ้มอิ่มก็จะบอกแบบนี้เหมือนกันครับว่าทางด้านพ่อเอกแม่น่อยเนี่ยก็รัก พี่หมอนอิงนะครับเหมือนลูกคนหนึ่งก็ว่าได้ครับทุกคนเนาะเขารักเหมือนลูกเพราะฉะนั้นแล้วลูกเจอคอมเมนต์ลบๆบแล้วลามปามไปถึงครอบครัวของน้องอุงอิงเพชรรนแพงเนี่ยครับทุกคนทําให้ไม่มีความสุขครับทำ,ทำให้เขาก็คิดมากเหมือนกันเวลาที่เจอคอมเมนต์ลบๆนะอันนี้เข้าใจทางด้านพ่อเอกเลยนะครับทุกคนเนาะไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกครับกับกับการที่โดนสั่งทานั่นทํานี่ จนไม่เป็นจนไม่เป็นส่วนตัวครับทุกคนอันนี้จากใจอุ้มอิ่มข่าวกระแสเลยเราเคยโดนนะเราก็เคยโดนแบบนี้ครับเคยโดนสั่งทํานั่นทํานี่จนไม่เป็นตัวของตัวเองจนไม่อยากทําอะไรครับทุกคนคือคืออารมณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับกับตัวคนที่แบบว่าในคนรอบข้างศิลปินเองอย่างพ่อแม่น้องโดยตรงเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ชิดน้องมากๆครับทุกคน คืออยู่ในสายตาทุกคนเกินไปอะ่ะจนแบบทํานั่นทํานี่หยิบจับอะไรเนี่ยคือก็กลายเป็นกระแสไปหมดก็กลายเป็นดราม่าไปหมดครับทุกคนในเรื่องของในส่วนของคนที่ชมเนี่ยก็มีแหละในส่วนของคนที่ในส่วนของคนที่เม้นต์ในพลังบวกๆเนี่ยก็มีแหละครับทุกคนแต่พลังลบเนี่ยครับทุกคนที่มันแบบเห็นทุกช่องทางใช่ไหมครับบางคนบอกว่า ไม่ต้องสนใจแต่แต่มันเป็นไปได้ยากครับต้องบอกแบบนี้ครับเพราะว่าหนึ่งเลยเพ่อเอกแม่หน่อยเขาพึ่งเข้ามาอยู่กับโซเชียลและอีกอย่างครับทุกคนต้องบอกว่าอุ๋งอิงเพริมแพงเนี่ยน้องดังมากนะครับดังกว่าดาราบางคนอีกดเลยโดนจับจ้องเป็นพิเศษนะครับด้วยชื่อเสียงของน้องครับทุกคนแต่ในความที่มีชื่อเสียงเนี่ยสิ่งที่ตามมาเลยก็คือเงินทองนะครับเงินทองเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยมีคนรักน้องทั่วโลกนะครับ แน่นอนเลยปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่มีเงินทองชื่อเสียงเนี่ยมาพร้อมกับความจับจ้องการจับจ้องคือถ้าพ่อเอกผ่านตรงนี้ไปได้นะครับมีมมองว่ามีความสุขแน่นอนผ่านคอมเมนต์ที่ไม่ประสงค์ดีหรือประสงค์ดีแต่ประสงค์ดีเกินไปจนทําให้ครอบครัวเขาเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างที่พ่อเอก แม่หน่อยได้มีการโพสต์เอาไว้เนี่ยครับทุกคนมันจะทําให้เขาไม่มีความสุขทํางานไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มอิ่มมองว่าแฟนคลับนะครับทุกคนควรเปลี่ยนความคิดนะครับถ้ารักน้องจริงๆควรเปลี่ยนความคิดความคิดอย่าจับจ้องมากเกินไปนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือคอมเมนต์คอมเมนต์ที่แบบเป็นพลังบวกส่งพลังบวกมากยิ่งกว่าครับ ตำหนิได้นะครับถามว่าตำหนิได้ไหมตำหนิได้แหละทางด้านพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยเขาเจอคําตําหนิมาโดยตลอดนาอตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงครับทุกคนคือเจอตําหนิได้แต่ทางนี้ทางนั้นให้อยู่ในขอบเขตนะครับให้อยู่ในขอบเขตอย่าไปลามปามในถึงเรื่องที่แบบว่าโอ้โหเลยเถิดเกินเลยนะครับจนทําให้คอมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยโดนมองว่าเป็นคอมเมนต์ที่ มาปั่นป่วนนะครับซึ่งจริงๆแล้ววิมมองว่าบางคอมเมนต์อาจจะไม่ได้มาปั่นป่วนแต่อาจจะเป็นคอมเมนต์ที่ประสงค์ดีแต่ประสงค์ดีเกินไปนะครับทุกคนประสงค์ดีเกินไปจนทําให้ทางครอบครัวเขาเนี่ยคือไม่เป็นอัน,อนทำอะไรอ่ะอย่างเห็นทุกคนเห็นเมื่อวานนี้ไหมว่าพ่อเอกไม่ถ่ายคลิปน้องอุ๋งอิงลงช่องเลยนะครับทุกคนต้องบอกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยครับพ่อเอก คงไปเห็นคอมเมนต์ที่แบบไม่ดีนะครับแล้วก็ทําให้แบบบั่นทอนจิตใจก็เลยไม่มีกระจิตกระใจทําอะไรทุกคนคือเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้บางคนบอกว่าไม่ต้องสนใจพระเอกไม่ต้องไปนสนใจคอมเมนต์วิมมองว่าถ้าจะทําแบบนั้นได้ต้องใช้เวลาค่อนข้างหลายปีเลยนะเกี่ยวกับการอยู่บนโลกโซเชียลซึ่งต้องบอกว่า,าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นหมอลำที่อยู่กับโซเชียลมานานมากแล้วเป็นหมอลำโซเชียลครับ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเจอคนชมก็คือชมเลยถ้าเจอด่าก็คือด่าเลยแบบนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องอยู่กับมันให้ได้กับโซเชียลเนาะแต่เราค่อนข้างที่แบบคือเราพูดได้แหละทุกคนคืออย่างตัวมิมเองเนี่ยพูดได้แต่เอาควาจริงแล้วเวลาเราไปเจอคอมเมนต์ทุกวันเนี้ยเจอคอมเมนต์ลบๆก็ยังนอยอยู่นะก็ยังนอยก็ยังเครียดคือก็ยังไม่อยากจะทําอะไรอ่ะทุกคนคือเวลาเราเจอคอมเมนต์ลบๆเพราะฉะนั้นแล้วใจเขาใจเราทุกคนรักน้อง คอมเมนต์ comment, หรือว่าติติงอะไรให้มันน้อยๆหน,น่อยนะครับทุกคนรักน้องเรารักอยู่ห่วงๆอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่านะครับคือไม่เข้าไปก้าวไก่ในหน้าที่การงานของคนอื่นมากจนเกินไปไม่เข้าไปก้าวไก่ในเรื่องของครอบครัวเขามากจนเกินไปอะไรแบบนี้นะครับสําหรับคอมเมนต์ต่างๆที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับต้องบอกแบบนี้เลย ถึงขั้นเมื่อคืนนี้อุ๋งอิงน้องได้ออกมาพูดเองเลยว่าคือคือถ้าจะมาด่าครอบครัวหนูก็ไม่มาต้องมาดูหนูดีไหมอะไรแบบนี้น้องได้จนได้พูดคํานี้ออกมาครับทุกคนเพราะว่าน้องน่าจะเห็นครอบครัวน้องไม่มีความสุขไม่แฮปปี้แม่หน่อยเจอเจอคอมเมนต์ลบๆแล้วเครียดอะไรแบบนี้ทั้งซึ่งโรคประจำตัวของแม่หน่อยเองก็มีอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนทราบนะครับเราก็ นะเอาเป็นว่าส่วนช่องอุ่มเนาะส่งพลังบวกไปอย่างเดียวดีกว่าสําหรับพ่อแม่น้องอุ๋งอิงนะครับทุกคนแล้วก็ส่งพลังบวกไปให้น้องกันดีกว่าสําหรับอุ๋งอิงเนาะต้องบอกว่าน้องทํางานทุกวันแล้วก็มอบความสุขมอบเสียงเพลงให้กับแฟนคลับ FC จริงๆครับทุกคนจากเหตุการณ์เนี้ยอิ้มมองว่าเป็นเรื่องมันไม่น่าจะเป็นเรื่องด้วยซ้ำนะสำหรับเรื่องนี้นะครับคือในขณะที่เรามองคลิปพ่อแม่น้องหรือว่า มองทุกๆส่วนในครอบครัวเขาเนี่ยเรายังมองว่ามันเป็นเรื่องปกติมันมันมันดูแต่ความน่ารักของอุงอิงก็พออ่ะอันนี้สําหรับเรานะเราส่วนอื่นเลยคนไหนจะไม่ได้มาออาพี่หมอนอิงไม่ได้มาพี่แองซี่ไม่ได้มาหรืออะไรเรามองเรามองข้ามตรงนั้นไปเพราะว่าเรามองว่าพ่อเอกก็ดูแลน้องได้อยู่แล้ววันในคลิปนั้น,น่ะเรามองแค่ความน่ารักของน้องอย่างเดียวเลยนะครับเนาะ ท้งนี้ทางนั้นก็ส่งกําลังใจครับไปให้ทางด้านพ่อเอกแม่หน่อยด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ผ่านพ pumped, า้นเนาะกับดราม่านี้ไปได้เชื่อว่าพ่อเอกแม่หน่อยผ่านไปได้แหละแล้วก็น่าจะอยู่กับมันได้นะครับทุกคนน่าจะอยู่กับมันได้ในเร็วๆนี้ซึ่งต้บอกว่าหมอลำสาวน้อยเพชรรางแพรเนาะเป็นหมอลำที่อยู่กับโซเชียลมายาวนานและคนที่อยู่ได้ก็ต้องอยู่กับโซเชียลให้ได้นั่นเองครับทุกคนเนาะก็ส่งกําลังใจครับไปยัง พ่อแม่น้องอุงอิงพป่บ้านแพงแล้วก็น้องอิง,องด้วยนะครับ